หนังสือพิมพ์บิลได้รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่16มีนาว่าการขนส่งสาธารณะทั่วทางเยอรมนีจะเข้าสู่ภาวะหยุดนิ่งในวันจันทร์ที่17มีนาจากการนัดหยุดงานแทนใหญ่ที่สุดในหอบรายทศวรรษของสหภาพแรงงานที่ว่าส่งอิทธิพลหลายแห่งบริการรถไฟระยะไกลของดอยเซบาผู้ให้บริการรถไฟลักในเยอรมนีจะหยุดการสงักโดยสิ้นเชิงซึ่งว่าสืบเนื่องมาจากผลการนัดหยุดงานประท้วงจากการเปิดเผยของบริษัทในขณะที่ขบวนรถไฟระดับภูมิภาคจะลดจำนวนให้บริการเป็นอย่างไรส่วนว่าขบวนรถไฟในเมืองในระยะสั้นซึ่งว่าในเยอรมนีเอิ้นกันว่า S bar ก็จะหยุดให้บริการเสียงกันในหลายรัฐบ่ว่าจะเป็นบาเดนวัตเทนเบกเฮสโลเออร์แซกโซนีนอร์ไรท์เวสพาเรียแซกโซนีและในหลายพื้นที่ของรัฐวาบาเรียซึ่งว่าแรงงานภาคการขนส่งท้องถิ่นจะเข้าร่วมการประท้วงเช่นกันซึ่งนั้นหมายความว่าการสัญจรทางรถบัสรถไฟและรถรางจะอยู่ในภาวะหยุดนิ่งสนิทตามรายงานของสเตินนิติยสารเยอรมนี ADV สมาคมท่าอากาศยานของเยอรมนีในข่ายการวาก่อนหน้านี้นักเดินทางประมาณ 380,000 คนจะบ่สามารถขึ้นบินได้ในวันจันทร์ที่17มีนาสืบเนื่องจากการประท้วงซึ่งว่าความสับสนอลหม่านนี้ได้มีขึ้นก่อนหน้าเทศกาลวันอีสเตอร์ในเยอรมนีที่ทางรัฐโลเออร์แซกโซนีและเมืองเบเมนจะจัดขึ้นในวันจันทร์นิติยสารสเตินยังได้เตือนเกี่ยวกับการจราจรที่ว่ายุ่งเหยิงทางถนนหนทางสายดวงต่างๆในขณะที่บิลได้เอิ้นแผนนัดหยุดงานในเทือนีว่าเป็นการนัดหยุดงานเทือเร็วหลายที่สุดในหอบ31ปีพร้อมระบุว่าเยอรมนีเคยมีประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันเมื่อย้อนกลับไปในปี1992และเอิ้นมันว่าเป็นการประกาศสงครามของบรรดาผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งว่าความเคลื่อนไหวในการหยุดงานประท้วงเทือใหญ่ที่สุดเป็นผลจากเสียงแหกห้องข้อให้ขึ้นค่าจ้างของสภาพแรงงานหลักๆหลายแห่งซึ่งว่าในนั้นรวมเชิงแวดีสภาพแรงงานบริการสาธารณะที่ว่าข้อขึ้นค่าแห้ง 10.5% แต่ว่าประตามกว่าหาหอยยูโรสำหรับพนักงานรัฐประมาณ 2.5 ล้านคนส่วนว่าสภาพรถไฟและการขนส่ง EVG ในเฮียคองขึ้นค่าจ้าง 12% แต่ว่าต้องประตามกว่า650ยูโรทางนี้สภาพแรงงานทั้งหลายได้กล่าวโทษภาวะเงินเฟ้อและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ว่าพุ่งสูงขึ้นสำหรับต้นต่อของวิกฤตที่ว่าพวกเขาต้องเผชิญแฟรงค์เบอร์นิเกประธานสภาพแรงงานแวดีกาวาการแรงงานขั้นต่ำในระดับสูงอย่างพอเพียงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานทั้งหลายที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางในการยืนยัดหับมือกับผลกระทบของราคาต่างๆที่ว่าพุ่งสูงขึ้นพวกเขาถูกเล่นงานอย่างนักจากเงินเฟ้อซึ่งว่าทุกคนจำเป็นต้องหาเขาของเติมตู้เย็นราคาอาหารพุ่งสูงหลายเซนเดียวกับค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซเยอรมนีเซนเดียวกับประเทศอื่นๆใน EU ต้องประสบกับความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจในปีที่แล้วหลังจากที่กลุ่มตะเบนโต๊กได้เริ่มลดพึ่งพาอุปทานพลังงานจากรัสเซียอย่างคอยเป็นคอยไปถึงแม้ว่า EU บ่ได้แบนการนำเข้าก๊าซรัสเซียที่ว่าจ่ายปอนผ่านท่อลำเลียงแต่ว่ากระแสก๊าซลดลงอย่างไรสืบเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรที่ว่ากำหนดเล่นงานมอสโกในความขัดแย้งในยูเครนและเหตุการณ์ลอบก่อวินาศกรรมท่อลำเลียงนอร์ดสตรีมซึ่งว่าก่อนหน้าในเดือนมีนาสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี IFO ได้เตือนว่าเยอรมนีอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี2023